สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเวลาเราเอาท่อกรุหรือที่เรียกว่าเคสซิ่งลงหลุมน้ำมันนั้นเราทํากันอย่างไรคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้นานแล้วนะครับจากแทน่นแท่นหนึ่งนี่แหละในอ่าวไทยของเราตอนนี้มีท่อกรุอยู่ในหลุมแล้วท่อนหนึ่งเขากำลังที่จะปลดเอาตัว ที่ดึงท่อกรุออกมาจากท่อกรุโอเคเปิดออกมาแล้วครับนั่นคืออีเลเวเตอร์สีเหลืองๆเ,เป็นก้านๆลงมายาวๆนั้นเราเรียกว่าเบลตอนนี้เขาก็ยกเจ้าอีเลเวเตอร์ขึ้นซึ่งระหว่างที่มัน ดึงขึ้นไปนั้นมันก็ดึงเอาเคสซิงที่วางเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยขึ้นมาถ้าสังเกตดูดีๆที่เคสซิงเนี่ยเขาจะเขียนตัวเลขเอาไว้นะครับอันนั้นไม่ใช่ใบหวยนะครับเขาเขียนว่าตัวเลขที่เขียนนั้นคือความยาวของเคสซิงท่อนๆน,นั้นเพราะเคสซิงแต่ละท่อนนั้นจะยาวไม่เท่ากันอาตอนนี้เขาก็เอาเทรดโปรเทกเตอร์ออกนะครับอันนี้ตัวใหญ่มากเลยครับเคสซิง ไซนี้ดูจากรูปน่าจะขนาด13 3ส่วน8นิ้วหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า13 38จะเห็นว่าต้องใช้คนถึง2คนทีเดียวประคองอเอาวางลงไปแล้วก็ค่ยอยๆย่อนย่อนลงไปเป็นการทำงานที่สัมพันธ์กันหมดระหว่างคนที่จับเกสซิ่งแล้วก็กดรเลอร์ที่หย่อนอิเอลเตอร์ลงมาอานนี้เวสเทร์ฟอร์ดซึ่ง เป็นผู้ให้บริการให้เช่าสปินเนอร์ตัวบนสีแดงๆนะครับตัวที่หมุนเคสซิงตัวบนและตัวข้างล่างที่เป็นคีมตัวใหญ่ๆนั้นเ,เรียกว่าทองจับตัวล่างเอาไว้ให้มันมันแล้วก็หมุนข้างบนจะเห็นว่ามีขีดอยู่ที่เคสซิงตัวบนเขาก็จะนับว่าหมุนไปกี่รอบมันมีจํานวนรอบที่แน่นอนว่าถ้าจะขันให้ลงหมดเนี่ยจะต้องใช้กี่รอบแล้วก็แรงบิดที่ใช้ในการขันจะต้องเป็นเท่าไหร่ โอเคระหว่างที่ขันไปเคสซิงท่อนต่อมาก็ถูกเครนยกมาวางเตรียมเอาไว้จะเห็นว่าตัวเลขเขียนเอาไว้11.98นั่นคือความยาวเป็นเมตรของเคสซิงท่อนนั้นดรลเลอร์ก็จะจดลงไปว่าเคสซิงแต่ละท่อนเอาลงไปเนี่ยกี่ท่อนแล้วแล้แต่ละท่อนยาวเท่าไหร่ตอนนี้จะเห็นว่าเคสซิงตัวบนเนี่ยมันเอียงมันไม่ตรงเสียทีเดียวสปินเนอร์หรือตัวหมุนเนี่ย มันขันไม่เข้าเดริกแมนได้อยู่ข้างบนก็กําลังจะประคองหรือขยับให้มันตรงอพอตรงปุ๊บก็จะขันต่อไปได้อโอเคครับพออ่านค่าแรงบิดที่สปินเนอร์ได้เท่ากับสเปคตามสเปคแล้วก็คลายทอง หรือครีมตัวข้างล่างออกแล้วก็เอาตัวสินเนอร์ออกสังเกตเห็นว่าเคสซิงเนี่ยมันอยู่บนริกฟลอร์ได้มันอยู่บนสลิปเห็นไหมครับจะมีแผ่นกลมๆค,คล้ายๆลิมอยู่ที่พื้นอ่าก็ดึงสลิปขึ้นมาแล้วพอดึงสลิปขึ้นมาเห็นไหมครับเคสซิงท่อนล่าง11.54เห็นไหมครับไม่เท่ากันกับตัวที่ยกข้ามาใหม่11.89 หรือ98อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเอาไปว่ามันไม่เท่ากันจึงต้องมีการจดเอาไว้ตอนนี้ดริอเลอร์ก็กำลังหย่อนเ,อเคสซิ่งทั้งหมดลงไปในหลุมเพื่อที่จะรับเอาเคสซิ่งตัวใหม่ที่วางเตรียมเอาไว้ขึ้นมา กรบะบวนการก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ